สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะหยุดหลายวันนี้เพื่อนๆไปเที่ยวไหนคะวันนี้ค่ะเป้มีแพลนค่ะที่จะขับรถไปเที่ยวที่ลพบุรีนะคะเป้าหมายแรกของเป้ค่ะก็จะเป็นเขาพญาเดินธงนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้เป้ใช้พาหนะเป็น2ล้อค่ะขับรถมาไม่นานค่ะเราก็ถึงจังหวัดสระบุรีแล้วนะคะที่นี่ค่ะเพื่อนๆดูสองข้างทางนะคะเพื่อนๆจะเห็นค่ะหินนะเป็นเขาหินเนี่ยค่ะที่มีรูปร่างสวยๆนะเพราะว่าหินที่นี่ค่ะถูกสกัดมาเพื่อใช้เป็นหินที่เราใช้ก่อสร้างกันนะคะแต่มันก็เลยกลายเป็นมีความสวยแปลกๆค่ะในที่นี้นะคะเพื่อนๆชมวิวไปด้วยกันนะขี่เพลินๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะยอดเขาพญาเดินธงตรงนั้นล่ะค่ะจุดมุมยอดนั่นล่ะค่ะที่เรากำลังจะไปกันนะคะเราใช้เวลาขับขี่ไม่นานค่ะแป๊บเดียวนะคะเราก็ขึ้นมาบนยอดเขาพญาเดินธงแล้วค่ะตรงนี้นะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะเพื่อนๆชมวิวสิคะสวยมากเลยเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยจริงๆนะคะไปอดไม่ได้ค่ะต้องถ่ายรูปกลับมาฝากเพื่อนๆอยู่2-3ภาพทีเดียวเก็บภาพพอหอมปากหอมคอนะคะเพื่อนๆ เดินเข้ามาด้านในค่ะมากราบสักการะหลวงปู่หินด้วยกันค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเบมพามาเที่ยวค่ะที่เขาพญาเดินธงนะคะตรงจุดนี้ค่ะจะมีวิวที่สวยมากเลยนะของจังหวัดลพบุรีนี่แหละค่ะวันนี้เป้ก็ได้มีโอกาสเนาะได้ขับรถค่ะมาเที่ยวยามเช้านี่จะมองเห็นสะพานนะคะที่ทอดยาวนะในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะนี่ถ้าทุกคนมองเห็นเนาะเดี๋ยวเป้จะชี้ให้ดูตำแหน่งคือสะพานรถไฟลอยน้ำเนาะตรงนี้นะคะค่ะจะเห็นชัดเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นวิวทัศน์เนาะที่ทุกๆท่านนะคะจะมองเห็นเลยว่าด้านหลังองค์พระเนี่ยค่ะสวยมากและจะมองเห็นทางรถไฟนะคะที่วิ่งในน้ำเนาะของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่แหละค่ะเวิงว่างมากเลยแล้วจุดนี้นะจะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆนะคะโดยเฉพาะทะเลหมอกยามเช้าถ้ามาช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้นะเพื่อนๆจะได้เห็นทะเลหมอกที่สวยงามนะคะบริเวณนี้ค่ะวันนี้ฟ้าใสสวยเนาะค่ะไปเที่ยวด้วยกันกับเป้นะวันนี้เป้ไปหลายที่ด้วยนะคะนั่งรับลมเย็นๆนะคะบนยอดเขาค่ะแล้วก็เดินหาของทานแก้หิวไปได้สักพักนึงนะคะเราก็ตัดสินใจค่ะที่จะลงไปด้านล่างแล้วนะคะโดยจุดหมายต่อไปของเป้ค่ะก็คืออยากจะไปชมเส้นทางรถไฟนะคะลอยน้ำค่ะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะเส้นทางที่เราขับรถมานะคะรู้สึกว่าอากาศสดชื่นค่ะมีความเย็นแผ่วๆเนาะของลมหนาวนะคะแล้วก็ฟ้าใสเป็นใจในการขับขี่มากเลยนะคะเพื่อนๆ เวลาเราเจอเส้นทางดีๆอย่างนี้เนาะบรรยากาศดีๆค่ะเบ๊กก็เลยขอเก็บภาพเส้นทางสวยๆธรรมชาติอย่างนี้นะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะบรรยากาศสองข้างทางดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอีกนิดเดียวค่ะเราก็จะถึงทางเลี้ยวนะคะที่จะเข้าไปที่สะพานรถไฟลอยน้ำของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์แล้วนะคะเพื่อนๆดูวิวเพลินๆไปกับเป้ด้วยกันนะคะระหว่างทางค่ะเราก็มีหลงบ้างเนาะเพราะว่าเราก็อาศัยการบอกทางจาก
GPS นะคะแต่เราก็มีพี่ๆมอเตอร์ไซค์ที่ร่วมทางนะคะเป็นไกด์อ่ะนำทางพาเราไปเนาะให้เราขับขี่ได้อย่างมั่นใจขึ้นว่าเราไม่หลงทางแน่เลยเรามาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะทางด้านซ้ายมือหรือว่าตรงหน้าของเป้เนี่ยนะคะก็เรามองเห็นแล้วค่ะทางรถไฟลอยน้ำนะซึ่งตอนนี้น้ำเต็มเขื่อนจริงๆค่ะเราเลยมองเห็นทางรถไฟเนี่ยเหมือนลอยน้ำอยู่จริงๆตอนนี้นะคะเที่ยงกว่าๆแล้วค่ะเป้ก็ลงจากเขาพญาเดินธงมาแล้วนะคะก็ทีนี้ที่บอกเพื่อนๆว่าเรามาเห็นสะพานรถไฟลอยน้ำเนาะก็เลยขับรถต่อมาค่ะที่บ้านโคกสลุงเนาะพาเพื่อนๆมาดูนี่ทางรถไฟลอยน้ำจริงๆเห็นชัดเจนเลยนะนี่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 ใกล้มากเลยค่ะแต่เที่ยวเนี้ยแบบโหเห็นหน้าไปกันไหมเพราะว่าน้ำเต็มมากเลยแต่ถ้าเพื่อนๆมาหน้าแรงน่าจะสวยกว่านี้นะคะเพราะเสาตอม่อเนี่ยจะสูงเนาะบรรยากาศเหมือนแบบรถไฟยกระดับขึ้นไปเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย อยู่ในระดับที่ว่าเหมือนการรถไฟทางรถไฟจะลอยน้ำเลยนะคะพอดีมาช่วงที่กำลังที่ปลายฝนต้นหนาวค่ะน้ำเลยเต็มเนาะนี่นะคะถ้าน้ำขึ้นอีกนิดนึงเนาะจะเหมือนแบบแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นทางรถไฟลอยน้ำแล้วนะคะเพื่อนๆยาวมากเลยค่ะเป็นวิวสวยๆเนาะมากเลยนะคะร่มไม้ก็จะไม่มีร่มไม้ใหญ่เนาะมีแต่ร่มไม้เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่ามาเที่ยวชมบรรยากาศทางรถไฟลอยน้ำด้วยกันนะคะแต่เดิมนะคะมีทางรถไฟค่ะสายแก่งคอยบัวใหญ่นะคะที่พาดผ่านพื้นที่นี้ค่ะแต่พอดีนะคะมีการทำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ก็เลยทำให้เส้นทางรถไฟเนี่ยค่ะจมน้ำก็เลยแก้ปัญหาโดยการยกระดับทางรถไฟนะคะให้สูงกว่าน้ำค่ะช่วงปลายปีค่ะประมาณเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกราคมนะคะการรถไฟค่ะก็จะมีรถไฟนำเที่ยวขบวนรถไฟลอยน้ำนะคะที่จะมุ่งสู่จังหวัดลพบุรีค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นดอกหญ้าไร่ข้าวโพดเขาหินปูนต้นไม้ดอกทานตะวันนะคะในฟ้าใสๆอากาศเย็นๆค่ะรถไฟขบวนนี้จะนำพาเพื่อนๆนะคะมาสัมผัสบรรยากาศที่เพื่อนๆจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ไปในชีวิตสักครั้งหนึ่งเลยนะคะไปเชื่อนะคะว่าจะเป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืมเลยค่ะเราพักผ่อนกันได้สักพักใหญ่ๆค่ะเราก็เริ่มขับรถต่อกันเลยนะคะเพราะว่าเป้าหมายของเราค่ะเราก็คิดว่าจะไปไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักแห่งหนึ่งนะคะลองหาข้อมูลนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาที่วัดหลวงพ่อขาวหรือวัดเทพพิทักษ์ปุณารามค่ะซึ่งเป็นวัดที่ขับมานะคะเราจะเห็นหลวงพ่อขาวเนี่ยค่ะตระหง่านอยู่บนพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วท่านก็จะเป็นองค์สีขาวโดดเด่นมากเลยค่ะระหว่างทางเราก็เจอฝนนิดหน่อยนะคะแต่เราก็ไม่จอดค่ะเราก็กะว่าเดี๋ยวไปถึงที่วัดเราก็คงจะจอดพักทีเดียวเลยนะคะประหนึ่งปาฏิหาริย์ค่ะพอเรายิ่งขับรถนะคะเข้ามาใกล้วัดเท่าไหร่ฟ้าและฝนก็ขาดเม็ดเลยค่ะเราเลยได้มีภาพสวยๆใสๆแบบนี้นะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเห็นความสวยงามของหลวงพ่อขาวไหมคะเรามาถึงวัดแล้วค่ะจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเป้จะพาเพื่อนๆนะคะเดินขึ้นไปด้านบนค่ะเราจะไปกราบสักการะหลวงปู่ขาวด้วยกันนะคะสถานที่ด้านบนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะมาไหว้พระนะคะขอพรหลวงปู่ขาวได้นะคะสถานที่เหมาะมากเลยนะคะในการที่เราจะมาทำบุญสักการะหลวงพ่อขาวกันค่ะประชาชนนะคะมาสักการะท่านเยอะมากเลยค่ะไปไหว้พระขอพรแล้วค่ะแล้วก็ขอพรมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ